เคยเครียดเคยบ่นเคยร้องไห้กับตัวเองไหมวันนึงที่เราไม่มีหัวโขนกับวันที่เรามีหัวโขนคือวันนั้นที่เราถ้าสมมติว่าเคยร้องไห้กับตัวเองเราไม่ได้ร้องไห้กับวันที่เราไม่ได้ร้องไห้กับสิ่งที่เราล้มเราไม่ได้ร้องไห้กับหัวโขนแต่เราร้องไห้กับว่าทำไมเราทำบางเรื่องไม่สำเร็จเพราะว่ามีคนที่เราจะต้องรับผิดชอบชีวิตเขาเยอะคืองานและความรักก็คือเราอยู่กัน3คนเป็นละ3คนแรกเลยบางที่กล้าจุงมือไปไหนด้วยกันเป็น10ปีอะอะไรที่เราไม่กล้ายอมรับในทั้ง3คนเพราะมันยากมากเลยนะกับการที่มันเป็นเพศแบบเราแล้วรู้สึกว่าคุณโอเพ่นคุณเปิดใจคุณรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะถามจริงตอบตรงนะคะก็ได้อีกหนึ่งแขกรับเชิญบอกได้เลยว่าค่อนข้างตกใจแล้วก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แต่บอกได้เลยว่าเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะไม่ธรรมดาเลยเพราะวันหนึ่งเขาเคยถึงอยู่ในจุดที่สูงสุดของชีวิตแล้ววันหนึ่งก็ร่วงหล่นลงมาได้เหมือนกันวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเขาหน่อยดีกว่าแล้วมาพูดคุยกับเขาหน่อยดีกว่าวันนี้เราอยู่กับคุณหนุ่มจิตตาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือจริงๆทุกคนก็จะรู้จักพี่หนุ่มดีในทุกวงการอย่างวงการ LGBT วงการของการเป็นเจ้าพ่อร้านผับอะไรบันเทิงแล้วก็สายบันเทิงที่หลายๆคนจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่หนุ่มอยู่ท้าความหน่อยดีกว่าพี่หนุ่มค่ะก่อนพี่หนุ่มมาเป็นหนุ่มจีสตาร์อะไรเงี้ยก่อนที่ทุกคนมารู้จักว่าเป็นพี่หนุ่มจีสตาร์พี่หนุ่มทำอะไรแล้วก็เป็นใครมาก่อนจริงๆแล้วว่าพี่หนุ่มก็เคยสมมติว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่แรกๆเลยอ่ะพี่หนุ่มเคยทำงานโรงแรมเคยเป็นทำงานห้างอ่ะเป็น PC นะ PC เช็คเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าหนุ่มเช็คเสื้อผ้าเช็คที่เป็นรูปมังกรที่มันแพงๆสมัยก่อนนะฮะจะแบบจะเคยทำแล้วก็โรงแรมหลายโรงแรมคือเหมือนเรียนจบด้านการโรงแรมอย่างเงี้ยหรอคือไม่ได้เรียนจบด้านการโรงแรมคือจับพัดจับผูไปมีคนฝากเข้าโรงแรมตั้งแต่แรกแล้วก็ทำโรงแรมมาเกือบ10ปีเลยคือโรงแรมกับห้างแล้วตอนหลังผมรู้สึกว่าโรงแรมบางทีมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วบังเอิญไปได้แฟนทำงานห้างแล้วเราไปคุกคีกับเขาเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็เงินเดือนมันคือแบรนด์นี้มันขายดีไงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราได้เดือนละ20,000เงินเดือนด้วยสมัยก่อนนะหรอที่ตอนที่เราสักเกือบ30ปีที่แล้วใช่ไหมมัน20,000มันก็เยอะนะสำหรับวัยรุ่นแบบเราเพราะว่าแบรนด์เราขายดีลงห้างดังๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนสบายสวยๆพี่ก็อยู่ห้างยาวเลยอยู่ห้างยาวเลยแต่ถ้าย้อนกลับไปอ่ะระหว่าง10ปี20กว่าปีที่พี่อยู่ทั้งโรงแรมแล้วห้างอ่ะพี่เที่ยวทุกคืนชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มทุกคืนค่ะทุกคืนเอาเรียกว่าทุกคืนมันก็เลยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่มาของการเป็นหนุ่มจีสตาร์หรือเปล่าก็จริงๆแล้วพี่คุกคีกับสถานบันเทิงทุกวันทุกคืนเพราะว่าสมมติว่าถ้าพี่ทำงานโรงแรมพี่ก็จะเลือกกะ กะบ่ายคือเลิก5ทุ่มไปเที่ยวต่อได้เลยสมัยก่อนเวลาเขาไม่ฟิกใช่ไหมก็เที่ยวเช้าไปเลยกลับมาปุ๊บเข้าบ้านแม่อยู่กับอาโกอาโกก็ไม่ด่าแล้วเพราะว่าเช้าแล้วก็กลับมานอนบ่าย2ไปทำงานก็คือชีวิตก็วนลูปอยู่แบบนี้อยู่อย่างนี้มาตลอด10กว่าปีอ่ะค่ะถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมาเริ่มชีวิตวนลูปแบบนี้ชีวิตในวัยเด็กเป็นไงพี่หนุ่มชีวิตในวัยเด็กจริงตอนเด็กๆพี่ก็ครอบครัวบ้านพี่ส่วนจะเป็นครอบครัวที่ทำเกี่ยวกับเรื่องร้านขายยาค่ะตั้งแต่เบื้องต้นร้านขายยาตลอดคือเป็นคนต่างจังหวัดไม่เพราะพี่เกิดต่างจังหวัดเกิดจังหวัดอ่างทองแต่ว่าเริ่มต้นคือตระกูลบ้านพี่คือจะขายยาเป็นแบบว่าเหมือนร้านขายยาอะไรอย่างเงี้ยหรอเป็นคล้ายๆร้านขายยาทั่วไปสมัยตอนที่เรายังไม่เกิดร้านขายยามันก็เฟื่องฟูถูกป่ะก็รวยก็เกิดมาในครอบครัวที่มีอันจะกินอย่างงี้เลยใช่ตอนนั้นก็เตี่ยก็อยู่ร้านเปิดลุงเปิดร้านขายยาให้พ่อที่ตลาดบางกะปิก็คือตรงข้ามตลาดเลยอ่ะนึกสภาพที่ร้านบางกะปิเพศัตซึ่งตอนนี้ยังเปิดอยู่เป็นน้องพ่อทำก็เป็นร้านดังทำไปในสมัยก่อนเรียกว่าเป็นร้านดังสมัยก่อนก็ถือว่าชีวิตในวัยเด็กก็ไม่ได้ลำบากไม่ได้แบบต้องดิ้นรนเหมือนเด็กคนอื่น
จริงๆแล้วพ่อก็ไปพ่ออันนั้นก็คล้ายๆว่าเป็นงานกงสีใช่ป่ะเริ่มต้นทางลุงเขาก็ไปทำโรงเรียนน้องชายพ่อเขาอยู่ร้านขายยาแทนพ่อมีน้องชายอีกคนก็ไปเปิดร้านขายยาที่ลาดบุรีเตี่ยเขาเปิดร้านขายยาที่ลาดบุรีก็จะมีร้านขายยาที่ลาดบุรีอีก2ร้านก็จะขายยาอยู่อย่างนี้แหละจริงแล้วอ่ะการที่เราเป็นแบบนี้เราเริ่มจะไม่ค่อยอยากอยู่บ้านเนอะว่าตอนที่เราอยู่ที่ลาดบุรีกับพ่อกับแม่เรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรแล้วพอดีสมัยก่อนพี่หนุ่มลูกคนจีนเขารับได้หรอว่าพี่เป็นแบบนี้ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้แสดงออกอ๋อเมื่อก่อนไม่ได้แสดงออกเลยไม่แสดงออกแล้วตัวพี่เองก็ยังงงว่าพี่เป็นอะไรเพราะพี่อยู่ต่างจังหวัดแล้วพี่ก็ไปเรียนในเมืองแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยหรอมีตลอดคือเป็นผู้ชายมาตลอดถูกกี่ปีอุ๊ยจนม.6อ่ะแล้วกว่าจะมารู้ตัวเองเนี่ยนะถูกว่าเราชอบในแบบเดียวกันคือไม่ใช่ว่าเรารู้ตัวเองเหมือนกับว่าเราจีบผู้หญิงเราควงผู้หญิงเราชอบผู้หญิงสวยแต่ขณะเดียวกันเราก็ชอบเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มาตลอดมันไม่มีแบบเป็นแบบการเป็นอีโยมีแอบอะไรอย่างเงี้ยหรอสมัยนั้นมันน่าจะเป็นอีแอบแหละก็คือความรู้สึกว่าแบบเรามีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่อยากมีนมผมยาวเราไม่อยากแต่งหญิงเราอยากหล่อหรืออยากอะไรอย่างนี้แต่คือสมัยก่อนเราห้าวด้วยสมัยก่อนคือการที่คนคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาแต่งหญิงมันจะถูกมองอีกแบบนึงไม่เหมือนปัจจุบันไงมันไม่ได้เปิดเผยมันก็เลยต้องเป็นผู้ชายแมนๆคืออย่างนี้บอกกันต้องเข้าใจว่าเกย์สมัยก่อนสมมติวันนั้นเนี่ยที่พี่เป็นเกย์ซึ่งพี่เข้าใจว่าพี่เป็นเกย์ในโลกนี่คนเดียวในโลกเมื่อก่อนเข้าใจพี่เข้าใจว่าในโลกพี่เมื่อก่อนมันมีคำว่าเกย์ด้วยเหรอมันไม่มีแต่พี่เข้าใจว่าไออารมณ์แบบนี้พี่เป็นคนพี่เป็นโลกก็เรียกเป็นโลกพี่มีความรู้สึกแบบนี้คนเดียวในโลกพี่จำได้มีช่วงนึงหนูถามหน่อยช่วงที่หลายคนร้องเพลงประเทืองโดนแต่พี่โดนรอไหมหรือไม่มีใครดูเลยว่าพี่เป็นไม่ใช่ตอนนั้นพี่ก็เริ่มเป็นแม่แล้วไงมันก็นั่นแล้วต้องเป็นช่วงสมศรีช่วงอะไรไอ้ช่วงสมหญิงดาวรายอันแรกอันเนี้ยอันน่ากลัวโดนล้อเหมือนกันโดนเหมือนกันคือเป็นผู้ชายเรียบร้อยอะไรเงี้ยพี่ถึงไม่เรียบร้อยไงพี่ถึงไม่เรียบร้อยพี่เลยกลายเป็นดูเป็นห้าวๆนักเลงซึ่งพี่ถามว่าจริงๆพี่อยากเป็นนักเลงอะไรไม่ใช่พี่กำลังสร้างขอไปให้ทุกคนรู้ว่ากูไม่ติ่มห้าวแล้วฉันไม่ติ่มฉันห้าวฉันเฮ้ยมึงง่วนอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชายมาก็พร้อมมีเรื่องได้ตีกันบ่อยมากตีบ่อยมากก็ถือว่าชีวิตไปรุ่นเสเพเหมือนกันนะเสเพแต่ช่วงที่เราอยากจะแบบเหมือนกับที่พ่อพี่แบบเขาดุพี่บ่อยแล้วแม่มันทำพี่เป็นน้องสาวพ่อเขารับให้พี่มาอยู่กรุงเทพให้มาเป็นแบบว่าเขาไม่แต่งงานไงให้มาเป็นลูกบุญธรรมเลยแล้วพี่ก็มาเลยตอนอายุ14มาเลยก็คือพี่ก็เลยมาอยู่กรุงเทพแล้วก็เลยเริ่มรู้ไงเริ่มรู้แล้วตอนนั้นที่มีแบบพี่ไปทำงานโรงแรมก็จะมีตุ๊ดอารมณ์ประมาณนั้นก็จะมาจิกจะกินพี่นึกออกปะแล้วก็หลอกล่อพี่ไปเที่ยวพี่ก็ไปรอเพราะพี่ก็ไปปุ๊บพี่เปิดประตูเข้าไปเชื่อไหมขนหัวพี่นี่ลุกมากเลยภาพที่พี่เจอคือในนั้นมันมีผู้ชายล้วนที่ตอนนี้พูดได้ผู้ชายล้วนเราผู้ชายในร้านล้วนซึ่งพี่ไม่เคยในชีวิตพี่ไม่เข้าใจว่าเกย์คืออะไรไม่รู้ว่าเกย์คืออะไรมีผับที่มีผับเกย์อะไรเงี้ยไม่รู้พี่เข้าใจว่าคือตุ๊ดก็คือเป็นแป๋วไปเลยอยากแต่งหน้าทำผมอะไรอย่างเงี้ยไปเลยแต่เดินแมนแบบสมัยก่อนพี่ก็จะแมนกว่านี้ก็คือเดินแมนไม่มีแล้วเปิดประตูไปปุ๊บตอนนั้นอยู่สีลมซึ่งร้านครัวสีลมเป็นร้านที่พี่ชอบมากอันนี้ก็ปิดไปนานแล้วเป็นตำนานแรกเลยที่พี่ไปเป็นแรงบันดาลใจเกย์เหรอตำนานทับเกย์แบบแนวจีสตาร์คือครัวสีลมอ่ะพี่ยืนพี่กล้าแบบเทิดทูนร้านนี้เพราะพี่ก็เที่ยวบ่อยมากมันคือที่สุดที่ทำให้เราค้นพบตัวเองหรือเปล่าแล้วพี่เข้าไปถึงปุ๊บพี่ไปเจอผู้ชายมาจิกแล้วหล่ออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้ว่าผู้ชายคนแรกในผับนี้เสียตัวกับผู้ชายครั้งแรกที่นี่อะไรเงี้ยเหรอคือจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเสียตัวกับทิศอาชาเอาเรื่องจริงก็ใช่ไม่ถ้าเสียตัวมันเสียตัวกับผู้ชายถ้าเสียตัวกับผู้ชายจริงๆแล้วมันมีมัธยมมีแล้วมีเยอะกว่านี้มันมีมัธยมอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าไอ้นั่นมึงเป็นผู้ชายหรือเป็นอะไรแล้วมึงทำไปพฤติกรรมมันแบบผักเข้ามาในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็กำลังเปลี่ยนชุดกีฬากูงงผักเข้ามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่เคยเกิดขึ้นแต่ตอนนั้นมันไม่ได้เรียกว่าเกิดจากความชอบแต่มันเรียกว่าเกิดจากอาจจะเป็นช่วงแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นโรงเรียนชายล้วน
มันก็ต้องมีบ้างเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าอีเนี่ยเป็นอะไรทำไมถึงทำแบบนี้กับเราแต่ตอนที่มาเที่ยวครัวสีลมคือมาเจอผู้ชายทำให้เกิดเหมือนเป็นความรักหรือเปล่าคนแรกไม่ใช่ความคนที่แบบไปเอาง่ายคนที่ไปนอนด้วยไม่ใช่ความรักมันเป็นความมันงงมากกว่าว่าไปก็ไปคืออย่างนี้มากกว่าการเที่ยวครัวสีลมสมัยก่อนกับการเที่ยวจิตสตาร์เนี่ยเหมือนกันไหมไปแล้วต้องไปจิกต้องได้ผู้ต้องอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแหละเรื่องเดียวกันไปเป็นกลุ่มมันก็เลยเป็นแฟชั่นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดจีสตาร์ใช่มันมีความเป็นครอบครัวมันมีความครอบครัวโคสิโรมันมีความเป็นครอบครัวเหมือนจีสตาร์พี่หนุ่มทำธุรกิจจีสตาร์มาทั้งหมดกี่ปีถ้าเป็นสถานบันเทิงอ่ะ18ปีโอ้โหแต่ถ้าเป็นจีสตาร์ก็น่าจะ10กว่าปีแปลว่าก่อนหน้านั้นก็เคยทำก็มีหลายร้านเลยมีทั้ง ICK C ร้านแรกเลยคือชื่อซีเมนต์ซีเมนต์อ่ะพี่พูดถึงร้านแรกก่อนว่าตอนที่พี่ทำงานห้างอ่ะเพื่อนพี่ก็บอกว่าเธอมาเปิดผับกันเถอะหน้าราม89/2พี่ก็บอกว่าโอ๊ยอีห่าก็ไม่เอาหรอกไม่มีตังค์บอกนี่ไงหุ้นกันลงคนละ 50,000 แล้วก็ว่าไป4คน5คนฉันทำไม่เป็นฉันทำไม่ได้ก็ปฏิเสธเพื่อนว่าทำไม่ได้ก็คือไม่อีหนุ่มบอกว่าไม่ทำกูจะเที่ยวแต่กูจะไปเที่ยวร้านมึงแล้วพักหนึ่งเพื่อนก็โทรมางอมึงต้องทำนะบอกอ้าวทำไมมึงวุ่นวายเลยชีวิตกูถ้ามึงไม่ทำคนอื่นก็ทำไม่ได้เพราะว่าพี่อ่ะไปเที่ยวปุ๊บเที่ยวบ่อยจนรู้ว่าต้องทำยังไงบริหารโบกัสก็จะมาสมัยก่อนเรามันเป็นแบบวัยรุ่นแล้วเราไม่ได้ไปฉีดซิโลคงคนหน้าตาเรามาดูดีแล้วเราแมนปุ๊บเราก็จะเป็นเกย์หล่อเป็นเกย์ล่อแมนตีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แล้วมันเวลาพี่เข้าไปเที่ยวโคสิลมอ่ะคนจิกเพียงแต่ประตูจนห้องน้ำอ่ะคือได้ทุกวันอ่ะถ้าจะกินอ่ะถ้าจะกินพี่ได้ทุกวันแต่ว่าพี่จะมีความเป็นคุยกับเป็นเพื่อนคุยสมมติว่าพี่จะคุยกับโบกัสพี่ก็มือไม้ถึงแต่โบกัสจะไม่ได้กินพี่เขาใช่ไหมแต่มือไม้ถึงโบกัสก็จะแบบยั่วไปก่อนได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงคือบริหารเสน่ห์เป็นยั่วตลอดก็คือเขาก็เลยบอกว่าเออมึงอ่ะอีชาวลิต ICK นะชาวลิตก็บอกว่าตอนนั้นชาวลิตก็บอกว่าเธอต้องทำนะว่าเธอไม่ทำก็คนอื่นทำไม่ได้เพราะเธอมันเป็นดาวโคสีลมมันพูดว่าอย่างนี้เว้ยเขาบอกเพราะว่าคนมันชอบเธอเยอะจุดประเด็นก็คือแค่คนมันมาชอบเราเยอะถ้าวันหนึ่งการที่เราเป็นดาวในคนสีลมแล้วเรามาเปิดผับแบบนี้เองเนี่ยเราจะเป็นตัวแม่เหล็กที่ดูดคนเหล่านี้มาเที่ยวที่เราเลยอย่างนั้นไหมวันนั้นใช่วันนั้นคือใช่เพราะว่าวันที่เปิดแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมวันที่เปิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคนมาเป็นมันคนมาจริงๆแต่เราก็ไม่ได้มีประสบการณ์จริงเพราะว่าอยู่ใส่แสงสีเครื่องเสียงหรือโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่เรายังไม่ประสบการณ์เลยเรายังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเราคือคนเที่ยวเราไม่ได้คนทำมันก็จะกระตุกกระตักมันจะไม่ลงตัวตอนนั้นชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปแล้วยังจากหนุ่มห้างคนหนึ่งที่ขายเสื้อผ้าแบรนด์ดังๆจนมาเปิดผับอะไรเงี้ยที่ทำสองที่ก็คือทำงานประจำด้วยเลิกงานมาอยู่ร้านทำงานประจำตื่นโอ้ยพี่กลับไปชั่วโมงนึงพี่จำได้นะวันนั้นหัวถึงบ่อนชั่วโมงนึงอ่ะพี่ก็เป็นรู้สึกว่าพี่มีความสุขในชีวิตแล้วได้นอนวันละชั่วโมง นอนแทบจะไม่ได้นอนเลยทำไมไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าใจไหมว่าเรามีรายจ่ายเรามีรายจ่ายเราเป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยเราเป็นคนอะไรอย่างนี้แล้วเราแบบว่าแล้วเราอ่ะมากรุงเทพปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาลำบากเพราะเราแบบเหมือนกับทิ้งที่บ้านมาเพื่อจะมาดิ้นรนเพราะว่าจะได้มาต่อสู้ด้วยตัวเองเลยไม่เราจะมีโลกของเราเข้าใจโลกของเราไหมโลกของพึ่งอ่ะ เพราะว่าโลกของตุ๊ดอ่ะเราจะมีโลกของเราอย่างนี้ด้วยไม่ใช่ว่าถ้าเราเป็นโลกของพ่อของแม่คือโลกของเราอยากหาเงินด้วยตัวเองอยากใช้เงินด้วยตัวเองจะซื้ออะไรก็ซื้อได้และจะจับมือแฟนเดินก็ไม่มีใครมาเห็น อะไรอย่างนี้คือโลกของเราตอนนี้ถ้าอยู่อยากอยู่โลกของเราหลายคนนะวัยรุ่นตอนนี้อยากอยู่โลกของเราเหมือนที่เพราะว่าอยู่ในครอบครัวอยู่อาจจะแบบครอบครัวที่ไม่ได้โอเพนครอบครัวอยู่อาจจะแบบมีความสุขร่ำรวยก็แล้วแต่อยู่ต้องออกมาลำบากเพราะคุณอยากอยู่โลกของอยู่คือถ้าอยู่โลกเดียวกับครอบครัวก็คงจะไม่ลำบากแต่อยากอยู่ในโลกของเรายอมที่จะลำบากอาจใช่แล้วถามว่าจริงๆชีวิตช่วงนั้นมีความสุขไหมมากสุขมากๆคืออะไรอะไรที่มันเรียกว่าความสุขถ้าย้อนไปความสุขวันนั้นนะมันคือเพื่อนคือมิตรภาพแล้วมันมีอะไรขึ้นแบบว่ามันมีความจริงใจมันไม่เหมือนกับปัจจุบันปัจจุบันที่ไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่จริงใจนะแต่พี่บอกว่าทุกคนมันมีนะเขาเรียกว่าอะไรมีเกราะมันมีเกราะมีหน้ากากมีหัวโขนซึ่งวันนั้นเราเป็นเด็กที่
ทำไมคนมาชอบเราเยอะเราไม่เคยรู้ว่าเราหน้าตาดีนะตอนนั้นนะแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นดาราท่านหนึ่งเลยก็คือคนชอบทั้งร้านอ่ะคนชอบทั้งร้านก็เหมือนในรอบสมัยนี้เนาะแต่ตอนนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นเรามีความสุขเราไปที่โต๊ะไหนมีแต่คนรักเรานู่นเราอยากกินเราเลือกอะไรก็แล้วแต่อยากเป็นแม่กับลูกกับเรามันมีความสุขมากๆแบบใสๆมันไม่มีอะไรที่แล้วพอมาดูการที่เดินหน้าด้วยชีวิตในกรอบของตัวเองก็ทำให้พี่หนุ่มก็ถึงจุดสูงสุดของชีวิตไปเลยพีคไปเลยก็ถามว่ามันพุ่งโดยที่คือมันค่อยก้าวเดินอ่ะมันก้าวเดินเป็นสเต็ปมาแต่ว่ามันสเต็ปในการขึ้นนะมันร้านนี้ร้านนั้นจนมาถึงจีสตาร์ซอย8จนมาถึงจีสตาร์พาวิลเลียนมันขึ้นไปเรื่อยๆจนมันเป็นวันนั้นนะวันนั้นที่พี่พุ่งสุดขีดเนี่ยคือสถานบันเทิงเกย์เนี่ยทั่วไปเขาไม่ได้ยอมรับนะการที่จะเชิญศิลปินดาราซูเปอร์สตาร์มาผับเกย์เนี่ยจะได้รับการปฏิเสธแต่จีสตาร์ได้รับหมดคนคือดาราศิลปินทุกคนอยากจะมาจีสตาร์เพราะว่าเนื่องจากขนาดของร้านเราตอนนั้นร้านใหญ่มากถูกไหมจุคนได้ 3,000 คนใหญ่มากแล้วเป็นที่ยอมรับว่าถ้าใครมาจีสตาร์คนนั้นคือดังนะดังจริงถามจริงช่วงที่พีคมากๆวันทำเงินได้ประมาณกี่ล้านวิวันหนึ่งคุยใช้คำว่ากี่ล้านเลยเหรอเป็นล้านไหมเป็นก็นั่นน่ะสิแล้วก็ต้องบอกว่ามันถึงที่หาเงินได้เป็นล้านไงพี่แล้วพี่มีหลายที่แล้วพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่พี่มีหลายที่ด้วยดิพี่กำลังจะบอกว่าก็ได้หลายที่ถูกไหมเพราะมีทั้งขอนแก่นเชียงใหม่หน้ารามมีอะไรมีหลายที่เวลาได้มันคือได้แต่เวลาล้มมันคือโดมิโนคือชีวิตของพี่หนุ่มจีซาเนี่ยที่หลายๆคนได้รู้จักว่าวันหนึ่งเป็นคนที่มีคนทำหน้าสือตาอย่างนี้ดีกว่าพูดตามความจริงเป็นคนที่หลายๆคนก็ต้องเข้าเดินเข้าหาใช่เมื่อก่อนใครก็ต้องเข้าหาหนุ่มจีสตาร์ก็คือไม่รู้ว่าเดินผ่านต้องไหว้ก่อนนะแต่พอวันนี้ชีวิตหนุ่มจีสตาร์มันเหมือนเป็นโดมิโนเออเหมือนเป็นโดมิโนแต่จริงๆอะโดมิโนมันเป็นเมื่อประมาณก่อนปิดจีสตาร์เมื่อ6ปีที่แล้วอ๋อเคยมีโดมิโนกว่านี้อีกเหรอวันนี้มันไม่เรียกว่าโดมิโนมันเรียกว่านิ่งวันนี้คือนิ่งแต่ก่อนนั้นที่มันโดมิโนโดมิโนก็คือช่วงที่รัฐบาลมีการยึดอำนาจอะไรกันช่วง6-7ปีที่แล้วที่พี่ที่เป็นข่าวว่าพี่ปิดจีตาทุกสาขาอันนั้นคือโดมิโนมันมีข่าวว่าเราเจ๊งอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่อันนั้นข่าวนั้นข่าวนั้นพอล้มเป็นโดมิโนเหมือนมีข่าวว่าเราเจ๊งการที่หลายๆคนที่รับหน้าถือตามันก็เริ่มหายไปเรื่อยๆมันทำให้เราเห็นอะไรมากขึ้นไหมเห็นสัจธรรมเห็นสัจธรรมว่าสมัยก็สมมติว่าปีเชื่อไหมปีครึ่งที่พี่ขัดทุนอ่ะปีครึ่งอ่ะที่คือพี่เปิดหลายร้านแล้วมันมีการแบบว่ามันมีแบกภาระรถเบนซ์ชนตึกทุกเดือนชนทิ้งทุกเดือนทุกเดือนแต่พี่ก็สู้อดทนเพราะว่าพี่มีความรู้สึกพี่รักลูกน้องที่อยู่ด้วยกันมา10ปี20ปีเคยเครียดเคยบ่นเคยร้องไห้กับตัวเองไหมวันนึงที่เราไม่มีหัวโขนกับวันที่เรามีหัวโขนคือวันนั้นที่เราถ้าสมมติว่าเคยร้องไห้กับตัวเองเราไม่ได้ร้องไห้กับวันที่เราไม่ได้ร้องไห้กับสิ่งที่เราล้มเราไม่ได้ร้องไห้กับหัวโขนแต่เราร้องไห้กับว่าทำไมเราทำบางเรื่องไม่สำเร็จเพราะว่ามีคนที่เราจะต้องรับผิดชอบชีวิตเขาเยอะคือเราเสียใจตรงนี้แต่เราไม่ได้เสียใจเรื่องหัวโขนเพราะว่าเราไม่ได้คือพี่เป็นคนไม่รู้ตัวว่าพี่เก๋เข้าใจปะหลงละเริงไหมถามจริงพี่ไม่รู้ตัวมันเป็นความฟุ้งเองใช่ไหมมันจะบอกว่ามันพี่เป็นคนมั่นใจอยู่แล้วแต่ถามว่าพี่หลงตัวเองกับว่าพี่เป็นเบอร์หนึ่งเป็นนู่นเป็นนี่พี่ไม่คิดพี่คิดว่าพี่เป็นคนธรรมดาแหละแต่พี่เป็นคนมั่นใจว่าฉันจะทำอะไรฉันทำก็คือฉันต้องเป็นดูวินเนอร์ไม่ได้คิดว่าฉันต้องเป็นเดอะวินเนอร์นะแต่หมายถึงว่าเวลาเราทำอะไรเราทำเต็มที่แต่เราไม่ได้คิดว่าอุ๊ยเราฉันจะต้องไปแข่งกับคนนู้นคนนี้หรือว่าฉันจะต้องชนะเขาอะไรไม่ได้คิดก็ทำตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนึงแล้ววันที่เป็นหนุ่มจิตตาคนธรรมดาคนนึงเป็นนักธุรกิจที่ไม่ได้โด่งดังเหมือนเมื่อก่อนอ่ะมันภาพมันเปลี่ยนไปไหมหรือว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีมุมมองอะไรใหม่ๆขึ้นไหมมันมีนะมุมมองใหม่ๆก็ช่วงเมื่อตอนหลังจาก5ปีที่แล้วที่พี่ปิดทุกผับเลยนะก็คือมันปิดตั้งแต่ธุรกิจเขาเรียกว่าธุรกิจ
ธุรกิจมันไม่ใช่มันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันมีการไม่สามัคคีกันในร้านเราแล้วมันมีการแบบอันแรกก็คืออกหักด้วยอกหัก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 ทำให้ธุรกิจพังเลยหรอมันไม่มีใจที่จะทำอ่ะแล้วมันกลับมาเจอแบบว่ามันกลับมาเจอลูกน้องทะเลาะกันทุกมุมหันไปอันนี้ก็ทะเลาะกันอันนี้ก็อยากจะใหญ่อันนี้ก็อยากจะโตเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราสั่งใครไม่ได้เลยสักคนเดียวเหมือนกับเราไปอยู่ขอนแก่นมาปีกว่าไม่ได้กลับกรุงเทพสักวันนึงแล้วเรากลับมาสั่งแบบเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะไฟอย่างนี้ไม่ได้นะเสียงแบบนี้ไม่ได้นะเพลงแบบนี้เปิดไม่ได้นะบริการแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนค่ะค่ะค่ะแต่ไม่ได้ทำเดินไปไม่ได้ให้ความศักดิ์สิทธิ์ในคำพูดของเราไม่ให้ให้ความเคารพในคำพูดของเราทั้งเป็นเจ้าของร้านคนเดียวก็เลยรู้สึกว่าพยายามจะเฟดตัวเองแล้วล่ะก็รู้สึกว่าอยู่ไปก็เหมือนตัวคนเดียวในร้านแล้วเพราะว่าทุกคนก็คือต่างคนต่างใหญ่หมดด้วยเข้าใจมาว่าปีครึ่งอ่ะโบกัสเคยทำอะไรคือใหญ่ในร้านอยู่ปีครึ่งแล้วอยู่ดีๆเจ้าของก็กลับมาเวลาเขามาสั่งผมโบกัสว่าสั่งหักอะไรเงี้ยดูไม่มีคุณค่าแล้วใช่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่มีคุณค่าแต่จริงๆหลายคนก็ติดตามชีวิตพี่หนุ่มนะเหมือนหนูคนหนึ่งนี่แหละหนูก็มองเห็นความรักพี่หนุ่มในหลายๆครั้งว่าพี่หนุ่มคบกับคนนี้เป็นเหมือนไอดอลของการใช้ชีวิตคู่ของเพศเดียวกันช่วงหนึ่งที่พี่อยู่ซอย8อ่ะมันซัสเซสทั้งเรื่องของงานและความรักก็คือเราอยู่กัน3คนเป็นละ3คนแรกๆเลยบางที่กล้าจุงมือไปไหนด้วยกันเป็น10ปีอะอะไรที่ทำให้กล้ายอมรับในทั้ง3คนเพราะมันยากมากเลยนะกับการที่มันเป็นเพศแบบเราแล้วรู้สึกว่าคุณโอเพนคุณเปิดใจคุณรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะยอมรับเนี่ยมันทนเจ็บไม่ได้ไงก่อนจะยอมรับมันทนเจ็บไม่ได้นึกออกปะไอคนที่มันต้องเลิกอ่ะมันทนเจ็บได้มันก็เลยต้องแยกย้ายแต่พี่อ่ะณวันนั้นอ่ะคือเขาจะไม่เธอไว้ทั้งสองคนเราทำธุรกิจด้วยกันมันก็มีงานที่จะต้องเห็นหน้ากันอีกอ่ะมันก็ต้องรันงานไปอ่ะแต่ถ้าต่างคนต่างไปอยู่ที่อื่นมันก็คืออีกเรื่องนึงแต่นี้เลิกกันปุ๊บกูต้องเจอเมืองอีกอะไรทุกวันเราต้องคุยเรื่องงานกันอีกมันทำไม่ได้ในวันนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้เพราะเขาก็ยังอยู่ในวงจรชีวิตของเราเอาอย่างนี้ถูกไหมถูกต้องแต่พอหนึ่งที่เรามีใครเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเราเสียดายเขาเพราะถ้าเขาเดินออกไปธุรกิจของเราบางอย่างมันก็ไปไม่ได้เพราะเขาก็เป็นเหมือนแขนเราอีกข้างหนึ่งถูกต้องแต่วันนึงที่เรามีแขนอีกข้างหนึ่งเข้ามาเราก็ทำยังไงได้แขนสองข้างมีน้ำหนักที่เท่ากันใช่คนกลางเป็นคนที่หนักใจที่สุดตอนนั้นแรกๆมันจะเหนื่อยหน่อยหนักใจหน่อยแล้วอยู่ๆไปมันก็ใช้ความเข้าใจกันก็อยู่ได้แต่มันไม่จบที่3มันพากันมาอีกข้างละ3ข้างละ4มันจะต้องยุติเข้าใจป่ะคิดว่าเป็นกรรมมั้ยของความรักวันนั้นอุ๊ยจะ20ปีไอ้10ปีที่พี่ทำให้พี่มีความสุขพี่ก็ยอมรับในกรรมตรงนี้นะเพราะพี่มีความรู้สึกว่าพี่เป็นไปทำร้ายความรู้สึกของใครหลายๆคนในครั้งนึงตอนที่เราเป็นป๊อปปูล่าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เข้ามาเราก็เป็นอย่างเงี้ยแต่วันนึงที่เรามีความรักเราก็เลยโดนทำเองหรือเปล่าถ้าสมมติว่าคือเวลาเราอยู่3คนแล้วเรามีความสุขมา10กว่าปีพี่ว่ามันเยอะแล้วมันเยอะแล้วแล้วณวันนึงอ่ะความที่มันไม่พอดีมันไม่พอทุกคนมันไม่พอหรอกแต่ถามว่าไม่พอแบบไหนไม่พอแบบจะเอาเข้ามาอยู่ด้วยเลยอันนี้มันไม่ได้แต่ถ้าไม่พอแบบว่าไปแอบกินไปอะไรอันนี้มันได้ก็ผัวเมียที่เขาเลิกกันก็เพราะว่าไม่พอเพราะจะเอามาอยู่ด้วยกันอันนี้ปริมาณพี่มันมี3เตียงมันนอนได้แค่3นึกออกป่ะพี่ไม่สามารถจะขยายเตียงไปเป็นยาวบอกว่าในเรื่องราวชีวิตของพี่หนุ่มเนี่ยการทำงานธุรกิจก็สุดแล้วความรักก็สุดเช่นกันสุดคือมี3แล้วมันจะมีแขนข้างนึงก็มีเพิ่มอีกแขนข้างนี้ก็มีเพิ่มอีกเหรอใช่ก็ต้องรับทุกคนได้ได้อย่างนี้เลยเหรอคือเขาก็มาบอกว่าน้องคนนี้ดีนะแก่เพราะว่าเขาจะเรียกพี่แก่แก่มึงน้องเขาดีนิสัยดีจริงๆน้องเขาดีทุกอย่างน้องเขาเป็นคนทั้งหน้าตาดีขยันอันทุกอย่างดีทุกอย่างแต่เราจะรู้เหรอว่ามันถ้ามันมี5แล้วอีน้องมันจะไปเอาใครมาอีกไหมมัน5เลยเหรอพี่ไม่มันก็มีฝั่งละ2นะอ้าวพี่มีอย่างเงี้ยแล้วมีฝั่งอย่างงี้อีกหรอเออแล้วถ้าสมมติว่าอีตัวเล็กตัวน้อยเราจะไปเอามาอีกไหมแล้ววันนั้นเราจะยุติตรงไหนเราจะเป็นรถตู้หรือรถบัสหรือรถไฟอ่ะชีวิตอีหนุ่มจะเป็นแบบไหนแค่3คนเขาก็มองกันแล้วว่าถามจริงๆของพี่ประเด็นนี้หน่อยแล้วเวลาที่อยู่กันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเรื่องความรักเรื่องเซ็กอ่ะทำ อย่าบอกว่าเอฟวีติงจริงกันไปหมดเลยนะ3คนเหรอ
ไม่จะ3คนไม่รู้เบรกจะ5คนอะไรเงี้ยไม่5คนไม่5คนไม่ก็คือ5พี่เบรกไว้ที่5เข้าใจไหมเออเหมือนกับว่า5เนี่ยอีก2คนมันเข้ามาแล้วมันก็คืออันนี้ก็กินกันแล้วอันนี้ก็กินกันแล้วกําพามาแล้วเออแต่เราสต็อปเพราะว่าเตียงมันไม่พอถามจริงในสมมติว่าใน3แล้วไป5เราในฐานะเป็นเหมือนหัวเรือใหญ่ได้ไหมเราต้องดูแลทุกคนเลยไหมไม่นะวันนั้นพี่บอกได้เลยนะสิ่งที่พี่มีความสุขกับ10กว่าปีเพราะเขาไม่ได้มาปอกลอกพี่สิ่งที่เขามีรายได้เขาทำงานทุกคนแล้วเหนื่อยทุกคนเขาไม่ได้เรียกว่าเราต้องดูแลอะไรหมดไม่มีนะเราแค่แบบความรู้สึกตัวเองก็พี่ก็คือเวลากินข้าวพี่ก็จ่ายแค่นี้มันเป็นเรื่องปกติป่ะคือแค่นั้นอะไรค่าน้ำค่าไฟพี่จ่ายแค่นั้นน่ะแต่ไม่ใช่ว่าอุ๊ย 50,000 30,000 พี่ไม่เคยพูดตามความจริงอ่ะพูดตามหลักความจริงในมุมมองของคนที่มองมาเขามองว่าพี่เนี่ยถ้าเป็นคำศัพท์บ้านๆคือพี่อาจจะเรียกว่าโง่ได้ไหมที่ทำไมถึงต้องยอมอะไรทุกอย่างเอออย่างนี้ดีกว่าเคยมีคนพูดแมวเพื่อนสนิทพี่อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ยอมได้ยังไงอ่ะคือทำไมไม่ยอมออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือตอน3อ่ะพี่โดนว่าว่าไปแคร์ทำไมแต่ตอนนี้มันระหว่าง3คนที่คุยกันจริงๆอีก2คนอ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีที่ไปเขาหน้าตาดีมีความสามารถเข้าใจป่ะเขาไปได้แต่มันติดอยู่ที่มันคือความรักไงสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักทั้งหมดเป็นยังไงเรื่องราวความรักที่ผ่านมา3คนน่ะมันลงตัวแต่ระยะเวลานึงอ่ะความไอ้เรื่องคือทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไงเวลา10กว่าปี12ปีอ่ะที่อยู่12ปีนานไหมล่ะนานมากเออแล้วคุกกันอยู่อย่างเงี้ยนึกออกมั้ยค่ะเออตอนเนี้ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยายพันธุ์ถ้าถามว่าไอ้การขยายพันธุ์เค้าไม่ได้บอกว่าเค้าไม่ได้รักเราเราไม่ได้รักเค้าค่ะแต่เค้าอ่ะไม่เหมือนเราตรงที่ว่าสมมติว่าเรามากินกับโบกัสแต่เราจะไม่เอาโบกัสเข้าบ้านโบกัสก็คือแค่แอบกินกับพี่หนุ่มใครจะกินยังไงก็ช่างก็อย่ามาพูดกันละกันพูดก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เห็นตรงนั้นเออแต่ว่าอย่าเอามาแบบว่าเอามานั่งมายืนอยู่ตรงหน้าเอามากินข้าวแล้วเอามาอยู่คอนโดบ้านเดียวกันไม่ได้มันเยอะไปขี้หึงไหมมากขนาดขี้หึงนะยังเปิดใจได้ขนาดนี้อ่ะมันเจ็บตอนที่มันโดนแล้วมันเจ็บเข้าใจป่ะมันเจ็บมากยิ่งรักมากแล้วมันเจ็บมากเจ็บมากปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ก็ต้องทนแล้วมันไม่ใช่เจ็บฝ่ายเดียวแต่ถามว่าใจแข็งไหมใจแข็งคือแบบอ่ะมึงอยากอยู่ด้วยกันเหรอค่ะมึงไปอยู่ก่อนที่จะ3เนี่ยปล่อยให้เขาไปอยู่ก่อน2คนให้เขาอยู่ด้วยกันนี่ก็ทนอยู่คนเดียวเป็นเดือนนะและ2คนเวลาเขาย้ายไปอยู่ด้วยกันปุ๊บเขารู้สึกว่าคิดถึงเราอ่ะไอ้นั่นก็ไม่กินข้าวอีนี่ก็เมอกลายว่า2คนนั้นมาทะเลาะกันมันก็เลยจุงมือกันมาหาเราแล้วเราก็เห็นมันปุ๊บเราก็ดีใจเพราะว่าไอ้เดือนนึงเต็มที่เราคิดถึงมันแต่เราไม่เคยโทรหาแล้วไม่พูดทุกวันนี้ความรักยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมคะทุกวันนี้ความรักยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็เหลือคนนึงที่เหมือนชื่อวัดอะนะอยู่มา20ปีละความรักความห่วงใยเหมือนเดิมมันกลายเป็นเพื่อนกับพี่เขาไปแล้วไหมมันไม่ใช่เพื่อนมันจะเรียกว่าเพื่อนก็ไม่ใช่แต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มาคือ10กว่าปีไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้นอนเตียงเดียวกันแต่ถ้ามึงนอนป่วยอยู่ฉันดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกูทำถ้ามึงหิวข้าวกูทุกข์ถ้ามึงไปจีบใครแล้วเขาทำให้มึงเสียใจกูเศร้าเราเศร้าไปด้วยเราเศร้าไปด้วยแต่ถ้ามึงดีใจผู้ชายรอมึงกินเขากูดีใจก็ยังถือว่ามีมันเรียกว่าอะไรก็ยังถือว่ามีคนที่รู้ใจที่คุยกันได้ทุกเรื่องอ นในช่วงเวลาที่เราเคยผ่านทุกร้อนหนาวสุขมาแล้วอันนี้พี่จะเรียกว่าคนนี้คือคู่ชีวิตก็คือถ้าพรบคู่ชีวิตผ่านแล้วอีหนุ่มมีทรัพย์สินมากจดคนนี้ก็จะจดกับเขาถูกจดกับเขาจดส่วนคนอื่นก็คือพี่ไม่มีมา 5-6 ปีแล้วตั้งแต่พี่กลับจากขอนแก่นจริงๆหนูมองว่าจริงๆคุณหนุ่มเป็นคนที่ใครก็อยากเข้ามาอยู่ด้วยนั่นแหละเราก็มีกรอบที่เราจะมีกรอบมีกรอบของตัวเองมีกรอบของตัวเองคือเราไม่ใช่คนบุญทุ่มอ่ะเข้าใจป่ะเราไม่ใช่คนเปย์อ่ะแล้ววันนี้มีมุมมองความรักที่เปลี่ยนไปไหมพี่หนุ่มคือว่าถ้ามีใครสักคนที่จะเข้ามาแล้วเราจะต้องรู้สึกว่าถ้าเรามีใครเข้ามาแล้วขอมีคนที่2คนที่3ต่อจะโอเคมั้ยหรือว่าจะเดินต่อในแบบเดิมหรือจะเดินต่อในแบบใหม่เป็นรักที่สมบูรณ์เลยตอนนี้จะบอกว่าถ้าพูดถึงคุณพ่อพูดถึงวัดอ่ะมัน
ตัดไม่ตายขายไม่ขาดแน่นอนก็จะอยู่ก็คือจะแบบแต่ถ้าพี่หนุ่มมีใครเข้ามาเขาก็พร้อมที่จะโอเคเขาไม่ใช่เขาพยายาม 2-3 ปีแรกที่พี่ไม่มีเขายัดเยียดพี่ตลอดออพาคนแบบหน้าตาดีๆมาให้เลือกเลยมาโยนใส่พี่เออตลอดแล้วพี่ก็ไม่เอาที่พี่สวนมาหลายปีแล้วตั้งแต่พี่กลับขอนแก่นตั้งแต่พี่ปิดจิตตาพี่ไม่มีแฟนอีกเลยไม่มีคนคุยเลยเหรอไม่มีเลยเออ6ปีแล้วมั้งเดินหน้าทำธุรกิจเข้าวัดอะไรมากกว่าช่วงปิดร้านก็ช่วงปิดร้านก็เข้าวัดก็ถ้าติดตามใน Facebook พี่หนุ่มก็จะเห็นสัจธรรมอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการโพสต์ Facebook จะเห็นมุมมองชีวิตที่มากขึ้นใช่เพราะว่าอย่างเช่นแบบว่าสมัยก่อนเราทําบุญเราทําแต่เงินค่ะเราไม่เคยอนุโมทนาเราไม่เคยจิตเราไม่เคยถึงเราไม่เคยใส่ใจว่าวัดนี้อยู่ไหนอะไรยังไงเราแค่ใครบอกเราก็ทําใครชวนเราก็ทําเอาเงินเป็นหลักแต่ทุกวันนี้คือเวลาไปปุ๊บก็จะเอาสังฆทานอันนึงไปนั่งคุยกับพระเวลาท่านสวดให้กดน้ำก็ติแล้วก็จะนึกถึงอาม่าอาโกอาโกอะไรพ่อเตี่ยจะนึกถึงทุกบรรพบุรุษอะไรอย่างนี้ตลอดคือจะเอาตัวเองไปแต่ว่าไม่ได้แบบเมนร้านนึงแล้วไปทำเหมือนสมัยก่อนคือไม่แล้วคิดว่าในตอนนี้ใช้ชีวิตคุ้มไหมที่ผ่านมาใช้ชีวิตคุ้มไหมพี่ว่าชีวิตพี่อะนะที่ผ่านมาชีวิตพี่มันเกินสิ่งที่พี่คาดหวังแล้วล่ะค่ะนะเพราะว่าถามว่าคนคนหนึ่งที่ทำให้มีครั้งหนึ่งก็เคยประสบความสำเร็จแล้วทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ถามว่าโอเคไม่มีจีสตาร์แล้วแต่ทุกคนก็ยังเรียกหนุ่มจีสตาร์อยู่ทุกคนยังคิดถึงทุกคนเป็นตำนานคือไปไหนทุกคนก็ยังเข้ามาทักทายมาพูดคุยกับเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็คุ้มแล้วไหมมันก็คุ้มกับที่ผ่านมาแล้วคุ้มมากไม่มีอะไรในชีวิตพี่หนุ่มที่รู้สึกว่าอยากทำแล้วไม่ทำอีกนะเอาถ้าสมมติว่าถ้าพี่เลือกได้นะถ้าพี่เลือกได้พี่อยากอยู่บ้านกับแม่แล้วก็พาแม่ไปทำบุญไปเรื่อยๆมันชีวิตปล่อยวางถ้าพี่เลือกได้เมื่อสองวันนี้นะถามว่าสถานบันเทิงกับอะไรที่คุณอยากทำถ้าให้เลือกกันพี่เลือกอยู่ใกล้แม่พี่ไม่เลือกสถานบันเทิงพี่ไม่เลือกพี่ไม่ได้เลือกเงินพี่เลือกแม่พี่70กว่าพี่เลือกที่ถ้าพี่เลือกได้พี่อยากอยู่กับคนที่เขาเลี้ยงเราแล้วก็แม่เราได้ดูแลเขาได้พาเขาไปวัดโดยที่เขาแก่แล้วไปไม่ได้ตอนนี้ก็ได้ทำได้ทำแต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่ถ้าเลือกไงแต่มันเลือกไม่ได้คนเราเลือกเกิดไม่ได้มันก็เลยต้องมีการออกไปดิ้นรนต่อดิ้นรนที่จะต้องทำมาหากินเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่เป็นคือเข้าใจไหมเราต้องดูแลครอบครัวถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าอุ้ยมีคนมาโยนเงินพี่หมื่นล้านพี่อาจจะไม่ทำธุรกิจอะไรเลยก็ได้ไปวัดอย่างเดียวไปวัดอย่างเดียวขออนุญาตอัปเดตตอนนี้หน่อยดีกว่าพี่หนุ่มทำธุรกิจอะไรอยู่บ้างตอนนี้ตอนนี้ก็เมื่อก่อนหน้านี้พี่ก็เปิดที่จีสตาร์พัทยาแล้วช่วงโควิดเครื่องติดตัวโควิดมาปุ๊บเนี่ยคือพัทยาตอนนี้เศรษฐกิจมันก็เริ่มซุดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเทียเตอร์โรงโชว์โรงแรมแล้วเวลาสารบันเทิงได้แค่เที่ยงคืนแล้วพัทยามันไม่เหมือนกรุงเทพมันดีเลย์2ชั่วโมงเหมือนต่างประเทศอ่ะคือคนจะมาเที่ยวอ่ะสมมติว่ากรุงเทพก็มาสักสี่ทุ่มอะไรเงี้ยกรุงเทพอ่ะสมมติว่าเปิดกรุงเทพสมมติว่าเปิดปกติกรุงเทพจะมาเที่ยงคืนแต่พัทยาจะมาตีสองแต่ตอนนี้คุณเปิดเที่ยงคืนมาห้าทุ่มครึ่งแป๊บนึงร้านปิดแล้วมาห้างเต็มร้านเลยแล้วถามว่าขาดทุนไหมขาดทุนขาดทุนตั้งแต่ยังไม่หกโมงเย็นแล้วแล้วเอาเรื่องจริงมันก็ขาดทุนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดความหวังของชาวพัทยาคือต้องการต่างชาติเข้ามาถามว่าต่างชาติเขาไม่เจ๊งเหรอเจ๊เล้งไม่มาเซ้งต่อเหรอถึงเปิดเข้ามาปุ๊บยิ่งคนที่เป็นคนที่ยิ่งรวยมากยิ่งเจ๊งมากแล้วคิดเหรอเขาจะมาเที่ยวบ้านเราเลยมีโอกาสจะกลับมาทำจีสตาร์อีกครั้งหนึ่งไหมคะพี่บอกแล้วไงว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ถ้าพี่เลือกเกิดได้พี่จะเลือกทำบุญแล้วก็อยู่กับแม่แต่พี่เลือกเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ต้องทำในสิ่งที่พี่ถนัดแน่นอนก็จะมีโอกาสกลับมาแต่จะเป็นที่ไหนก็ต้องลุ้นกันถูกต้องทำแน่นอนจริงๆวันนี้รู้สึกคุณผู้ชมค่ะพี่หนุ่มเป็นคนเก่งนะพี่หนุ่มมีมุมมองความคิดที่ไม่ได้เหมือนใครในแบบที่โฟกัสสัมภาษณ์มาแต่แล้วพี่หนุ่มก็เลือกชีวิตในแบบที่พี่หนุ่มเลือก
การที่คนคนหนึ่งจะเลือกชีวิตของตัวเองแล้วประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้พี่หนุ่มอยากจะคุยหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับคนดูหน่อยไหมคะว่าถ้าการที่คนคนหนึ่งจะต้องออกมาเพื่อเลือกชีวิตของตัวเองแล้วอะมาทำยังไงให้มันประสบความสำเร็จเพราะในเชื่อว่าเส้นทางความสำเร็จอะมันต้องเจออุปสรรคท้อหรือว่าอะไรหลายอย่างตั้งแต่ในเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านะจริงๆกับการทำงานอะมันต้องเริ่มจากทำอะไรก็ได้ทำทุกอย่างได้หมดแต่ทำแล้วมีความสุขหรือเปล่าอันดับแรกเลยถ้าสมมติว่าเรามีความสุขอะความสำเร็จมันจะมาแต่ถ้าเราทำมีความทุกข์อะต่อให้ได้เงินมาเราก็ไม่อยากนับเงินมันทุกข์ที่จะต้องนับไงมันเหนื่อยที่ต้องนับใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ว่าทำอะไรและมีความสุขและไม่เบียดเบียนคนอื่นและพอดีพอดีอย่างเช่นแบบว่าอย่าไปโลภมากฉันจะต้องได้ตีสองจะต้องหกโมงเช้าอะไรคือพี่มีความลงมาเพราะความชราของพี่ด้วยแหละทุกอย่างพี่จะอยู่ตรงกลางอ๋อวันนี้ฝนตกคนน้อยเหรอเออช่างมันเข้าใจมั้ยพี่จะมีความตรงนี้แล้วอ่ะก่อนไม่ได้เครียดทำไมฝนต้องตกฟ้าดินตะโกดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคือจะเอาแต่เงินค่ะใช่มั้ยคือกูคนต้องเยอะไว้ก่อนแต่เดี๋ยวนี้เหรอเข้าใจในสิ่งที่ธรรมชาติมันเป็นวันนี้16วันที่16ทำไมยอดน้อยทำไมอ้าวหวยออกทุกคนโศกเศร้าโศกาคนการโดนหวยแดกทุกคนไม่มีแรงที่จะมาแล้วเพราะงวดก่อนกูยังไม่ได้จ่ายเลยพี่จะเข้าใจมนุษย์มากขึ้นมีมุมมองในเรื่องของการเปลี่ยนความคิดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเมื่อก่อนสัตว์เนี่ยพี่มองว่าไม่พี่จะไม่ไปโดนพี่กลัวคันกลัวหมาแต่ตอนหลังพี่เจอหมาข้างถนนเจอหมาหน้าเซเว่นพี่ก็จะไปลูบหัวเขาเอาลูกเอานี่ให้กินซึ่งพี่ทำแล้วพี่มีความสุขพี่ไม่สนใจใครมองนี่มันทำอะไรวะซื้อไส้กรอกมาให้หมากินแต่พี่จะบอกว่าหมาเนี่ยมันทำให้พี่รู้สึกประทับใจมากกว่าลูกน้องพี่หลายคนน่ะเข้าใจปะมันไม่ได้ฝังใจไม่โกรธด้วยแต่พี่มีความรู้สึกทำให้พี่รักหมามากขึ้นมันหลายๆคนมันทำให้พี่รู้สึกว่าคือหมานะเวลามันหิวอ่ะมันก็บอกว่ามันหิวเวลามันคิดถึงเรามันก็บอกว่ามันคิดถึงแต่ไม่ใช่หน้าอย่างหลังอย่างอ่ะเออพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่อยากมามีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ที่เขาแสดงออกบริสุทธิ์ใจอะไรอย่างนี้มากกว่าจริงๆคุณผู้ชมเรื่องราวของพี่หนุ่มน่าสนใจมากไม่มีหลายเรื่องที่เราอยากคุยแต่ว่าเวลามันก็ค่อนข้างจำกัดแต่สิ่งนึงเลยที่เรามองเห็นเลยนะพี่หนุ่มรู้ไหมพี่หนุ่มเป็นนักสร้างคนคนหนึ่งเลยที่หนูมองเห็นแล้วพี่หนุ่มก็สร้างเขาจนประสบความสำเร็จอย่างพัชแจ๊สอย่างฟิล์มทิฟฟานี่มีพัชแจ๊สมีฟิล์มแม้กระทั่งอาร์มมิสทานเยอะนะเห็นการเติบโตในเส้นทางที่เราได้วางไว้ให้มีความสุขไหมคะมีความสุขทุกคือมีความสุขทุกครั้งที่เห็นพัชแจ๊สมันมีความปิติทุกครั้งที่ได้เห็นเขาท่านปฏิบัติทำยะยาวนานมาแล้วก็ดีใจมากเพราะวันแรกที่ท่านย้ายนิกายแล้วท่านไปบวชท่านไปบวชวันเกิดพี่เราไปบวชที่อินเดียวันนั้นพี่ก็มีวันพี่ก็จะจำเวลาวันเกิดพี่ก็จะนึกถึงตรงนั้นตลอดว่าวันนั้นพระแจ๊สใส่ชุดขาวนะแล้วก็อยู่ในโบสถ์ที่อินเดียนะแล้วพี่ก็อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่เขานะเราก็จะมีความสุขทุกคนนะที่ผ่านกับชีวิตพี่หนุ่มไปที่มีการผลักดันนะเวลาพี่เห็นปุ๊บพี่มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยพี่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเขาทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นวงการนางงามวงการเด็ดไอดอลก็มีหลายคนนะเบิร์ดก็ด้วยหลายๆคนเบิร์ดก็เคยพี่เคยมีรายการตั้ง 5-6 ปีรายการแอบแซบนะนิยสารก็เคยทำแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็เคยทำวงดนตรีลูกทุ่งแบบอย่างเช่นตอนนั้นช่วงนั้นก็คือโด่งดังมากจากนักร้องวงที่ชิงชาติสวรรค์นะพี่ก็ทำหลายวงพี่เห็นปางทิพย์ที่ดังตอนนี้พี่ก็ปลื้มเพราะพี่ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของการทำเสื้อผ้าให้พวกเขาเคยเอาทีมเป็นแบบไปสอนเต้นให้เขาไปทำโชว์ประกวดแข่งพี่ก็มีความสุขกับทุกๆครั้งที่ทุกคนประสบความสำเร็จตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่ผ่านมือเราอ่ะแล้วโด่งดังมีเงินร่ำรวยหรือนางงามก็แล้วแต่ที่เคยเดินเวทีเราอ่ะแล้วตอนนี้ดังมากอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ปิดติตลอดนะว่านี่แหละวันนั้นที่เขาหัวเกรียนอยู่ปรากฏหัวโปกอยู่ตอนนี้เขามีนมผมยาวมีรวยมีบ้านมีรถมีนมคือมันเป็นความสุขทุกครั้งที่พี่เห็นเขาประสบความสำเร็จแต่แน่นอนคุณผู้ชมถามวันนี้นะคะก็
มีความสุขนะคะก็เป็นหนึ่งเทปที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจกับเรื่องราวของพี่หนุ่มจินตาอาจจะไม่เคยมานั่งเล่าให้ใครฟังในการเจาะลึกอะไรแบบนี้คุณผู้ชมขาแล้วเอาชีวิตของเขาเนี่ยเป็นต้นแบบแล้ววันหนึ่งคุณก็จะประสบความสำเร็จเหมือนที่เขาเคยประสบความสำเร็จและวันหนึ่งที่เขาเคยเป็นผู้ให้มากๆแล้วเขาได้ให้ในสิ่งที่หลายๆคนเขาได้รับแล้วคนเหล่านั้นเขาก็ประสบความสำเร็จเขาก็กลับมาหาพี่หนุ่มเหมือนเดิมสุดท้ายพี่หนุ่มอัปเดตเลยค่ะนะคะอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมแล้วก็ฝากถึงธุรกิจหรือว่าทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่มครับครับตอนนี้พี่หนุ่มก็ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคไทยรักธรรมนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยส.ส.ท่านพีรวิทย์เรื่องดุลยภาพครับก็ดูแลเรื่องของท่านดูแลเรื่องของกรรมธิการสวัสดิการสังคมนะครับก็ดูแลประชาชนชาวไทยตั้งแต่เจ็บจนตายไอ้ตั้งแต่เกิดจนตายก็ใครที่มีปัญหาหรืออะไรที่มันเป็นส่วนรวมอ่ะเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมอะไรที่มันโดนเบียดเบียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอินบ็อกซ์ก็มาหาพี่หนุ่มได้ที่ Facebook ชิสนุพงศ์ตะลัดรังสีนะพี่หนุ่มก็จะไปดำเนินการช่วยในเรื่องของตรงนี้ก็คือหนุ่มเดินทางเรื่องของสายการเมืองอยู่ครับแน่นอนเราก็จะเห็นพี่หนุ่มในอีกหลายๆบทบาทหรือว่าติดตามพี่หนุ่มไว้นะคะบางวันคือใส่ชุดสีกากีไปบางคนก็บอกว่านึกว่าเป็นกำนันไม่ใช่เป็นกำนันก็คือลุยการเมืองด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่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 สำหรับเทปนี้นะคะถามจริงตอบตรงขอบคุณพี่หนุ่มมากๆขอบคุณโบกัสด้วยเดี๋ยวถ้าไว้มีโอกาสมานั่งคุยกันอีกหนึ่งบทบาทของการเป็นนักการเมืองคุณผู้ชมขาในบทบาทแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเช่นกันเพราะฉะนั้นเอาไว้เจอกันอีกสักเบรกนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะให้กับช่องบทกัสสุตาด้วยวันนี้ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณ